ค่ะกับเรื่องนี้เลยนะคะตอนนี้ก็มีผลงานที่ถ่ายทำอยู่นะคะชื่อเรื่องว่าลิขิตกามเทพค่ะเป็นของค่ายบรอดคาสต์นั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็ประกบกับพระเอกที่ทำเรตติ้งได้สูงสุดนะคะจากเมื่อดอกรักบานนั่นก็คือพี่สมาร์ทกฤษดานั่นเองค่ะฉากที่ทำเอามาให้ดูนี้นะคะเป็นฉากสุดสวีทอินเลิฟนะคะเรียกว่าเข้าพระเข้านางกันเล็กน้อยค่ะสำหรับพี่สมาร์ทนี่เล่นบู๊เล่นดราม่าจัดๆมาก็เยอะนะแต่ที่ยังไม่เคยใกล้ชิดกับนางเอกถึงเพียงนี้นะคะด้วยเหตุนี้นี่แหละค่ะก็เลยทำเอาพี่สมาร์ทพระเอกของเราเครียดกันเลยทีเดียวนะคะสังเกตจากสีหน้ากันได้เลยนะแต่ว่าโชคยังดีค่ะที่มีติวเตอร์พิเศษส่วนตัวอย่างป้าแจ๋วนี่แหละมาช่วยติวให้ก็ไม่รู้ว่าป้าแจ๋วนี่จ้างพี่แอนมาเท่าไหร่นะคะที่มาช่วยแกล้งนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะมาให้ป้าแจ๋วเนี่ยช่วยสอนพี่สมาร์ทเผยเทคนิคว่าอย่างไรบ้างต้องไปฟังป้าแจ๋วกันค่ะฟังวิวอันไหนประกบเขาจะเล็บไว้แหละแต่ปรากฏว่าถ่ายทำเข้าจริงก็เทคเดียวผ่านฉลุยเลยนะคะเพราะว่าเกรงใจพี่แอนนั่นเองนะคะแต่ว่าพอถ่ายเสร็จมีคนแซวว่าทำไมปากพี่สมาร์ทถึงแดงกว่าพี่แอนนี่เขาบอกว่าเนื่องจากลิปสติกที่แอนดันไปติดเข้านี้นะคะก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเล่นได้ใกล้ชิดกันมากกว่าทุกเรื่องที่เคยเล่นมาจริงหรือเปล่าต้องไปถามทั้งคู่กันเลยค่ะมันก็เป็นเลิฟซีนที่เยอะที่สุดสำหรับแอนด้วยแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ด้วยแล้วสำหรับมาร์ทด้วยผมไม่รู้ถามเขาเองด้วยครับก็อันนี้เยอะสุดละฮะเขาก็มาขอโทษอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยเรื่องอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรก็ให้มันแบบว่าทีเดียวผ่านไปเลยอะไรเงี้ยแอนเราเล็งแล้วผมมาห้ามกินน้ำพริกนะคิดไว้ในใจปรากฏโซยอะไรไม่สนใจเจ้กินยาเลยแล้วก็มายืมยาสีฟันแอนอีกนะทุกอย่างแปลกแล้วครับเพราะเราเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วถ้ารู้อย่างนี้นะไม่แปลกดีกว่าทำไมอ่ะฮะแย่ ร้องไห้ออกเลยนะจะได้เอาคืนไงเพราะข่าวอื่นนี่โดนจิกหัวโดนตบเยอะแล้วแม่แอคตายเป็นลมอยู่ตรงนั้นเลย